วัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับชาว RC Helicopter ทุกๆคนนะครับก็สำหรับในคลิปในวันนี้นะครับก็ขอฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ก็มากับรีวิว380นะครับของพี่วรัญญูนะครับลำนี้นะครับที่ผมเคยเกริ่นให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับตอนครั้งที่แล้วนะผมก็บอกว่าบินอยู่ดีๆนะครับนิ่งๆเลยแล้วเสือเนี่ยมันลอยมานะครับเสือมันลอยมาลมพัดมานะครับแล้วมาโดนฮอก็ไม่อยากจะนึกภาพเลยนะครับก็ที่สิ่งที่เสียหายก็มันก็ไม่ได้เสียหายเยอะอะไรมากมายก็จะมีบูมนะครับตรงคอตรงนี้ก็คือแตกนะครับสามารถจะไม่สามารถใช้งานได้อีกนะครับก็เปลี่ยนอันใหม่ไปเลยนะครับกับบูมบูมก็คืออันสีขาวอันนี้นะครับแล้วก็สายพานหน้านะครับขาดนะครับก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับแล้วก็เบรดนะครับแต่ว่าสปินเดิลกับเมนชาร์ปไม่คดเลยนะครับแล้วก็ชุดหางก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ลูกค้าติดเป็นกล่อง H1 นะครับแต่กล่อง H1 ตัวนี้คือลูกค้าติดไปนานแล้วนะครับนะครับแล้วก็ส่งมาให้เซตใหม่นะครับคือถ้าตกครั้งนึงเนี่ยต้องเริ่มเซตใหม่หมดเลยนะครับนะครับกับวิทยุนะครับ T8J นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูอาการบินกันเลยนะครับครับก็เริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกก็เปิดวิทยุนะครับสับสวิตช์ขึ้นไปให้หมดนะครับแล้วก็ทำการเสียบแบตนะครับเดี๋ยวพอเสียบแบตแล้วก็รอกล่องเซตตัวนะครับสวิตช์ตัวนี้จะเป็น arm motor นะครับสวิตช์ตัวนี้จะเป็น GPS normal แล้วก็ return home นะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นบินวงกลมแล้วก็เลข8นะครับตอนนี้กล่องเซตตัวเสร็จแล้วนะครับขึ้นไฟสีน้ำเงินเราก็สับตัวนี้เข้ามาครึ่งนึงนะครับเพื่อเป็น GPS นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับจะทำการค้นหาตำแหน่งดาวเทียมนะครับก็จะใช้เวลาประมาณสัก30วินาทีนะครับตรงนี้ T8J นะครับวิทยุ T8J เดี๋ยวผมคงจะต้องเอาฮอไปไกลๆนิดนึงนะครับครับตอนนี้ที่สถานะที่กล่องขึ้นไฟสีเขียวแล้วนะครับก็ทำการบินได้เลยนะครับก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับเสร็จแล้วสับตัวนี้เข้ามานะครับใบพัดก็จะหมุนนะครับแล้วเราก็รอให้รอมันได้แล้วค่อยยกทัตเทิร์นขึ้นทัตเทิร์นขึ้นนะครับพอรอมันได้แล้วก็ยกขึ้นนะครับค่อยๆยกค่อยๆยกค่อยๆยกนะครับลอยขึ้นมาแล้วนะครับลอยแบบนิ่งๆเลยนะครับนี่ครับวิทยุผมไม่ได้ทำอะไรนะฮะเราสามารถที่จะโยกไปข้างๆเดินหน้านะครับได้หมดนะครับเราคุมฮอได้หมดหมุนหางนะครับหมุนหางนะครับหมุนหางเราก็หมุนได้นะครับเราไปดูฮอใกล้ๆกันเลยนะครับวิทยุผมวางแล้วนะครับไม่ได้ทำอะไรนะฮะแต่แรงๆอย่างนี้ถ่ายผมชัดเจนดีนะครับแต่ผมจะยกแค่เพิ่มลงมานิดนึงนะครับมันจะสูงไปเรื่อยๆนะครับต้องหาตำแหน่งที่มันอยู่ในระดับที่โอเคนะครับอันนี้รอบอยู่ที่60นะครับไม่แรงมากนะครับคาร์โลปี้ไม่ได้ส่งมานะครับเดี๋ยวจะบินเบินวงกลมแล้วก็เลข8นะครับเราก็สับตัวนี้เข้ามานะครับครึ่งหนึ่งนะครับไปแล้วครับอันนี้เป็นวง
คมนะครับดูแล้วผมน่าจะต้องเพิ่มรอบอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเป็นเลข8เลยดีกว่านะครับสับอีกทีนึงนะครับนะครับเป็นเลข8จะต้องเพิ่มเป็นสัก65นะครับ60น้อยไปนะครับแต่ตอนนี้จะเป็น return home นะครับก็สับตัวนี้คือไปให้หมดนะครับนะครับพอก็จะหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วเราก็สับตัวนี้เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับจบนะครับพอก็จะขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวจะทำการจอดเป็นอัตโนมัตินะครับแต่ถ้ามันไม่มีลมเลยเนี่ยมันจะนิ่งมากๆเลยนะครับตัดรอบแล้วไฟที่กล่องจะขึ้นเป็นสีชมพูนะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นในภารกิจในเรื่องของการบินนะครับเบลดสวยจังเลยนะฮะเบลดสวยก็ครับเป็นไงกันบ้างครับกับลูกค้าของพี่วรัญญูนะครับกับ380นะลำนี้นะครับเป็นกล่อง H1 นะครับอันนี้กล่อง H1 นี่คือส่งมาให้ซ่อมเซ็ตนะครับก็บินไปแล้วเสือลอยมาโดนฮอนะครับฮอเสียหายนะครับก็บินได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเพิ่มรอบอีกนิดนึงนะครับสัก65นะครับจะได้ตึงๆหน่อยเมื่อกี้ก็ผมดูแล้วมันยังน้อยไปนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเปลี่ยนขาสกีนะครับเปลี่ยนขาสกีเป็นขาสกีแต่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวบินให้ดูอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ